วันนี้จะขอพูดถึงวัฒนธรรมเมืองไทยบางท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าพระสงฆ์นี่คืออะไรมีไหว้ทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เคยจะมีบ้างพระสงฆ์เมืองไทยเป็นหลักป้องกันความวุ่นวายจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์มีประโยชน์มากเกี่ยวข้องกับประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายให้ความเห็นอยู่ในความสงบระงับเช่นว่าผู้ครองเดือนมีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะต้องเข้าไปกราบเรียนพระสงฆ์ขอความขยายความนั้นให้รู้จักความเป็นจริงนับตั้งแต่ว่าใครมีลูกหลานว่ายากสอนยากทั้งหลายเหล่านี้จะต้องนำตัวเข้าไปหาพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ช่วยแนะนำให้เป็นคนดีด้วยหรือมีการทำบุญสุนทานโดยประการต่างๆยกตัวอย่างเช่นว่าการแต่งงานเหล่านี้เป็นต้นจ้องเอาพระสงฆ์เป็นพยานพร้อมทางการช่วยแนะนำทำสอนเมื่อแต่งงานกันแล้วจะให้ปฏิบัติอย่างไรผู้หญิงจะปฏิบัติอย่างไรผู้ชายปฏิบัติอย่างไรครอบครัวนั้นถึงจะเจริญดังนี้เป็นต้นนี่เพื่อการคารวะคารวะพระสงฆ์นั่นเองวัฒนธรรมเมืองไทยพระสงฆ์ช่วยสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานให้คารวะคนเฒ่าคนแก่ให้คารวะพ่อแม่ให้คารวะครูบาอาจารย์ตลอดมาเรื่อยๆมาอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยแต่ในเวลานี้ก็เสื่อมไปบ้างนั่นแหละมันเสื่อมไปบ้างนะเพราะว่าไฟน้ำมันสบายไฟมันสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไฟฟ้ายิ่งสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไปเท่านั้นพูดถึงประชาชนเมืองไทยนะเมืองนี้อาตมาเพิ่งเข้ามาอยู่ไม่กี่เรือนยังไม่ทราบนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คงจะเรียบร้อยดีกว่าเมืองไทยมั้งเนี่ยอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมของเก่าแก่เมืองไทยให้ฟังเช่นว่าการแต่งงานผู้หญิงอย่างน้อยต้องอายุ20ปีผู้ชายอายุ25ปีเป็นปกติจึงแต่งงานกันได้เดี๋ยวนี้คงจะข้ามเขตแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่น้อยโจรมากคุ้มไม่ไหวเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายจึงมาอบรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่อบรมน่ะมาตั้งหลายวันแล้วนี่เป็นธรรมะที่ไม่พ้นสมัยทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เมื่อไรก็ทันสมัยคือไม่มีของเก่ามันใหม่อยู่เรื่อยเช่นว่าคนทำดีก็ยังได้ดีอยู่คนทำชั่วมันก็ยังได้ชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นของใหม่อยู่เสมอไม่เหมือนจิตใจของบุคคลเราระยะเวลาประมาณสัก60กว่าปีมานี้ที่อาตมาเกิดมามีอายุ60กว่าปีนี้มันเปลี่ยนไปไกลลิบเกือบจะมองไม่เห็นใช่แล้ววัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นวัฒนธรรมของคนไทยธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่เปลี่ยนทำดีทุกวันนี้ก็ยังได้ดีอยู่ทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่นี่ฉะนั้นเราควรสำนึกเอามาคิดมาพินิจพิจารณาให้ดีมากจึงเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแก่นสารมากทีเดียวเห็นจะดีกว่าวัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้วัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้เห็นจะไม่ค่อยจะได้เรื่องแต่มันได้เรื่องมากเกินไปแต่มันไม่หมดเรื่องมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เรื่องหรอกมันเรื่องมันมากก็จะทำยังไงการมันเรื่องมากเพื่อเกินจะทำไงเรื่องมากปัญหามันก็มากปัญหามากก็แก้ปัญหาไม่ไหวแล้วนี่อาตมาแก้ปัญหาทุกวันนี่ได้ไหมนี่ยังไงอันนี้พูดให้คิดนะพูดให้คิดนะไม่ใช่สอนให้เชื่อไม่ใช่สอนให้เชื่อสอนให้ไปพิจารณาดีเอาไม่ดีมันก็ทิ้งไปวัฒนธรรมของเมืองไทยพูดถึงลูกหลานกับพ่อแม่คนแก่พ่อแม่มีลูกหลายคนแก่มาแล้วลูกแย่งกันเอาไปปฏิบัติแล้วคนนั้นเอาไปปฏิบัติ7วัน15วันแล้วคนนั้นไม่สบายใจเอาไปปฏิบัติให้อยู่สบายกันอาตมามาเมืองนี้เห็นเอาคนแก่ไปทิ้งไว้อย่างมากก็มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่นั้นน่ะวิ่งไปวิ่งมาตอนเช้าน่ะเดินตุตะตอนเช้าหิ้วของหนักๆก็ไม่มีใครจะช่วยไม่รู้ว่าเป็นไง
อาตมายังไม่รู้นะอบรมกรรมฐานจิตใจเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรที่ไหนแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมมัวสนุกกันอยู่โน่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่าเราแก่มาเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงจะสบายไหมอันนี้ประการหนึ่งอาตมาซึ่งเห็นแต่ยังไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้มันแปลกมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกในใจว่าเรียงรูปขึ้นมาไม่มีความหมายอะไรมากรูปไม่ช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ยวัฒนธรรมนี่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันนะถ้าเราไปถูกยังให้เป็นคนแก่จะเป็นไงไหมใจระทมโดยทุกข์อยู่เสมอเวลาทุกเวลาอันนี้ให้เอาไปพิจารณาแล้วมีวัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่างนั้นแต่ในจุดนั้นในระยะนั้นตามที่อาตมาพิจารณาแล้วอาคารบ้านช่องก็ไม่สวยงามไฟก็ไม่สว่างเรือนที่อยู่นั่นก็ไม่สวยงามแต่ว่าใจงามไม่ร้อนสบายสว่างอยู่ในใจเย็นด้วยความเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเคหสถานบ้านช่องไม่เจริญทุกวันนี้มันเจริญขึ้นทุกอย่างแต่ว่าไฟข้างนอกมันสว่างไฟข้างในมันจะดับแล้วเดี๋ยวนี้มืดผู้หญิงผู้ชายโตขึ้นมาแล้วอยากจะแต่งงานจะต้องไปขออนุญาตกับพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ให้แต่งงานกับคนนี้ก็แต่งงานกับคนนี้มาให้แต่งงานกับคนนี้ก็ไม่ต้องแต่งสมัยนี้ไม่ต้องปรึกษาใครแล้วมั้งมันช้ามันไม่ทันเวลา คุมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยไปกันใหญ่อาตมาก็ไม่รู้จักว่าจะพูดยังไงนะอันนี้พูดให้ฟังนะไม่ใช่นินทานะขอโทษเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเราจะอุปมาให้ฟังอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราอยู่อาคารใหญ่ๆหลังนี้มันสบายมากแต่เรากินยาพิษร้อนอยู่ทางในจะสบายไหมอีกคนหนึ่งอยู่อาคารหนังเล็กๆแต่อาหารที่ไม่มีพิษไม่มีโทษแต่ก็นอนอยู่สบายอย่างนั้นใครจะอะไรไหมใครจะอาคารหนังใหญ่หรือหลังเล็กนอนอาคารหนังใหญ่ถูกลูกศรเขาปิ้งไปปิ้งมาอยู่อย่างเงี้ยอาคารหนังใหญ่ๆมันช่วยรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหนังเล็กๆไม่ค่อยจะดีนะแต่ไม่ถูกลูกศรของใครอยู่ตามสบายอย่างนั้นใครจะเอาอะไรยังไงไหมเอาละเรื่องวัฒนธรรมเอาแค่นี้ก็พอเนาะพูดไปมากมันมากเหลือเกินเนี่ยมันจะแสบมากเลยเอาพูดถึงวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานะวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราฝึกอย่างแจ็คเขาตั้งฐานทับขึ้นฝึกกรรมฐานนี้เพื่อให้วัฒนธรรมที่ถูกต้องเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ตามใจของคนเป็นวัฒนธรรมที่มีความถูกต้องทำแล้วสบายทำแล้วไม่เดือดร้อนทำแล้วไม่วุ่นวายทำแล้วมีความสุขมีความสงบวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าห้ามให้โกหกเจ้าของไม่ให้โกหกคนอื่นวัฒนธรรมนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้อำนวยการวัฒนธรรมตัวของเรานี่มีตัณหาเป็นผู้อำนวยการตัณหาของพวกเรานี่วัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยมีตัณหาเป็นผู้อำนวยการมีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปหรือมีสุขในปัจจุบันได้มีสุขเป็นวิบากต่อไปวัฒนธรรมของตัณหานั้นมันมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวก็มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปด้วยอย่างนี้ญาติโยมจะเลือกเอาอะไรก็เอาเป็นอย่างนี้แต่ที่พวกเราทั้งหลายนั่งสมาธิกันนี้มันดีแล้วมันสงบแล้วแต่ว่าเราไปทำข้างในมันก่อนอย่างอาตมามาจากเมืองไทยนะเข้าไปท่าอากาศยานนะเขาต้องตรวจนะเรียบร้อยจึงได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปเลยเราเรียบร้อยพาสปอร์ตมีไหมใบเดินทางมีไหมอะไรมีไหมเขาจึงปล่อยให้ไปนี่อันนี้เราต้องตรวจซะก่อนจะเข้าไปนั่งสมาธิมันถึงสงบง่ายอันนี้ในเรียบร้อยไปนั่งไม่ค่อยสงบหรอกไม่ค่อยสงบดีฉะนั้นศีลธรรมนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งใครมีความเดือดร้อนหรือเปล่านั่งสมาธิไม่สงบนี่หรือเปล่าตรงนี้ตรวจดูใหม่นะอาจจะมีเป็นของซ่อนภาษีเขาก็ได้นะยังไม่สบายนี่เป็นอย่างนั้นเราพยายามกระจายอันนี้ให้หมดไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วก็เข้าตรวจแล้วก็อยู่ไปได้ขึ้นเครื่องบินไปได้สบายไม่มีอะไร
ถ้ามีอะไรเป็นของต้องห้ามอย่าทำให้ไม่สบายอยู่นั่นเนี่ยนั่งไม่ค่อยสงบเลยเนี่ยอันนี้พูดแล้วส่งคืนให้เจ้าของนะส่งคืนให้เจ้าของดูเอาเองตรวจเอาเองอาตมาพูดถึงแค่นี้ส่งถึงแค่นี้เท่านั้นตอนนั้นไปเป็นธุระของคุณทั้งหลายอย่าตรวจเอาเองในนั้นเนี่ยถ้าเอาของผิดอะไรมันผิดผิดก็เคลียร์มันออกเคลียร์มันออกหมดผิดแล้วมันก็ถูกแล้วก็สบายแค่นั้นนั่งสมาธิก็ไม่ต้องยากอย่างนั้นพระต้องมาสอบอารมณ์อยู่เรื่อยมาตอบปัญหาอยู่เรื่อยมาเทศให้ฟังอยู่เรื่อยอย่างเนี้ยเราไม่ตอบปัญหาเราเองไม่แก้ปัญหาเราเองไม่สอบอารมณ์เราเองคอยแต่ให้แจ็คมาสอบอารมณ์อยู่นั่นแหละมาเทศให้ฟังอยู่นั่นแหละไอ้ตัวเราไม่สอบอารมณ์ตัวเราเองว่ามันผิดที่ไหนมันถูกตรงไหนมันเป็นอะไรไม่แก้ไขตัวเองอย่างนี้อาศัยแต่คนอื่นอย่างเนี้ยเรื่องมันก็ไม่จบเท่านี้ก็พอแล้วมั้ยถ้าคนหิวอาหารเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าสำรับนานหรอกมาถึงก็ตักเลย